ในแง่ดีกันต่อไปพูดถึงเรื่องดวงเฮงไปแล้วอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่แหมแม่ค้าพ่อค้าอดครวญกันนะคะเพราะว่าก๊าซหุงต้มขึ้นราคาอีกแล้วค่ะคุณรีมได้แต่ถอนหายใจนะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยวันที่1กรกฎาคมมันมีการส่งสัญญาณในหลายๆสินค้าว่ามีการขอปรับขึ้นราคาทั้งเรื่องของน้ำอัดลมนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีปรับขึ้นเกลือนะซอสปรุงรสก็เติมก็เพิ่มขึ้นก็อย่างละบาท2บาทก็ว่ากันไปแต่ว่าขึ้นที่มันเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดก็คือก๊าซหุงต้มฮะที่ปรับขึ้นกิโลละ1บาทแล้วก็ถังในลักษณะแบบนี้ก็คือถัง15กิโลขึ้นทีเดียว15บาทด้วยกันอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกพ่อค้าแม่ค้าอดครวญกันเป็นแถวฮะเพราะว่าลำพังทุกวันนี้ขายเนี่ยกำรี่กำไรเนี่ยมันแทบจะหยิบมือเดียวแล้วมาขึ้นราคาวัตถุดิบสำคัญอย่างก๊าซหุงต้มด้วยเนี่ยโอ้โหมันมีแต่จะทำให้การใช้ชีวิตการประกอบอาชีพเนี่ยมันลำบากแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะทำไมคะว่ามีร้านขายแก๊สอยู่ร้านหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีค่ะเขาใจดีมากเห็นใจนะครับคนที่เขาทำมาหากินลำบากเหลือเกินลดราคาแก๊สเนี่ยถังละ10บาทก็กลายเป็นว่าถ้าซื้อเมื่อวานเนี่ยที่ราชบุรีร้านนี้เนี่ยก็จาก15บาทขึ้นเพียงแค่5บาทเท่านั้นก็ยังพอทำเนาอยู่นะคุณหน่อยแน่นะเนาะนี่คือแบบเจ้าของร้านใจดีนะคะชื่อว่านายพรศักดิ์กรมทุกสิ่งอายุ49ปีค่ะก็ขายส่งก๊าซหุงต้มเนี่ยแหละอยู่ในตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะทุกวันเนี่ยคุณพี่เขาก็จะนำก๊าซหุงต้มไปส่งให้กับลูกค้าแน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงก็โทรสั่งกันเป็นจำนวนมากเลยพี่พรศักดิ์บอกว่าตอนนี้เห็นใจลูกค้าค่ะแต่ละเจ้าก็ซื้อกันบ่อยใช้แล้วก็หมดเร็วก็ต้องซื้อใหม่ร้านก็เลยจัดโปรให้เลยค่ะลดราคาให้ถังละ10บาทช่วยกันไปฟังเสียงพี่พรศักดิ์กันหน่อยค่ะตอนนี้ราคาถังเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเราขายอยู่หน้าร้าน360บาทเราส่ง380บาทวันนี้ขึ้นก็เป็น395แต่เราขึ้นแค่5บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เขาขึ้น15ใช่ไหมใช่เราแต่เราเอาแค่5บาทลดให้เขา10บาทลดให้10บาทลดให้10บาททำไมต้องลดใจเพราะช่วยแม่ค้าพ่อค้าซึ่งใช้บ่อยหมดเร็วเงี้ยแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับแม่ค้าให้ได้กำไรไม่ต้องตื่นตระหนกกับการแก๊สขึ้นโอ้โหต้องชื่นชมพี่พรศักดิ์จริงๆในช่วงเวลายากลำบากแบบนี้โอ้โหถ้ามีผู้ค้าใจดีแบบนี้นี่ก็ทำให้โอ้โหพี่น้องประชาชนก็พอจะยิ้มออกได้บ้างนะคุณหน่อยแน่นะค่ะคือคนที่ดีใจที่สุดเนี่ยคือก็คงจะหนีไม่พ้นบรรดาลูกค้านะฮะที่เป็นลูกค้าของร้านพี่พรศักดิ์คือเขาบอกว่าดีใจมากๆที่ร้านของพี่พรศักดิ์เนี่ยลดราคาให้ตั้ง10บาทนะค่ะเพราะว่าบางร้านเนี่ยคือเขาต้องใช้แก๊สบ่อยมากก็ต้องเปลี่ยนบ่อยมากคือไอ้การประหยัด10บาทเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายกับพวกเขามากจริงๆเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยแล้วกันนะฮะค่ะก็ใช้เยอะอยู่นะคะเพราะว่า2วันเปลี่ยน3วันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเยอะนะคะเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนบ่อยแล้วก็ใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลดให้เราก็ประหยัดขึ้นอีกนิดนึง